เรามาต่อกันเลยที่ลำต้นนะครับวิวัฒนาการและพัฒนาการของลำต้นนะอนาโตมีของลำต้นนะครับสำหรับลำต้นเนี่ยก็เหมือนกันเนาะพัฒนามาจากส่วนของพูมูหรือว่าส่วนเอพิคอติลเป็นหลักเนาะส่วนของพูมูในเอมบริโอนะครับหรือว่าส่วนของเอพิคอติลในเอมบริโอเนี่ยก็จะมีการเจริญเนาะพัฒนาเป็นลำต้นสร้างใบใหม่สร้างยอดใหม่นะครับเพราะว่ามีเนื้อเจริญส่วนปลายเนาะถ้าเราดูในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบใหญ่ๆใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับการงอกแบบที่ใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินกับงอกแบบที่ใบเลี้ยงโผล่พ้นดินเนาะทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเลยเนี่ยก็พบว่ามีการงอกทั้ง2แบบนะครับแบบที่เป็นไฮโปเกียลกับอีพิเกียลนะครับทำให้สามารถแบ่งพืชออกเป็น2กลุ่มเนาะจากการงอกได้นะครับแล้วก็ในปลายยอดกับปลายรากเนี่ยจะพบเนื้อเยื่อเจริญเนาะยังจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องรากไปแล้วเนาะเราฟังเรื่องรากไปแล้วใช่ไหมสิ่งที่ลำต้นนะครับแตกต่างจากรากก็คือว่าลำต้นเนี่ยจะมีใบเกิดมีใบเกิดอยู่เนาะมีใบติดอยู่มีการพัฒนาส่วนของใบขึ้นมาซึ่งบริเวณที่ใบติดอยู่เนี่ยก้านใบติดอยู่บนลำต้นเนี่ยบริเวณนี้จะเรียกว่าโหนดในหรือเรียกว่าข้อนะครับในภาษาไทยบริเวณที่อยู่ระหว่างโหนดหรือว่าอินเตอร์โหนดเนี่ยก็จะเรียกว่าปล้องนะครับปล้องเพราะฉะนั้นลำต้นก็จะมีข้อมีปล้องในรากเนี่ยไม่มีข้อไม่มีปล้องนะครับตรงบริเวณซอกใบที่ใบติดอยู่เนี่ยคือบริเวณตรงข้อเนาะที่มีซอกใบเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีเป็นบัดไพรโมเดียลคือเป็นเนื้อเยื่อเจริญที่จะพัฒนาไปเป็นตาข้างนะครับซึ่งตาข้างก็จะพัฒนาไปเป็นกิ่งต่อไปเนาะซึ่งในรากไม่มีกิ่งนะครับไม่มี lateral branch นะถึงแม้ว่าจะมี lateral root แต่ว่าการพัฒนาของ lateral root เนี่ยไม่เหมือนกับ lateral branch ในลำต้นเนาะจุดกำเนิดไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนเราต้องตั้งสตินะต้องคิดดูให้ดีนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกิ่งในรากเนี่ยหรือที่เรียกว่า lateral root เนี่ยไม่เหมือนกับ lateral branch นะครับไม่เหมือนกันยังจำได้ใช่ไหมครับว่ากลุ่มเนื้อเจริญในปลายยอดเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากเนาะในพืชดอกหรือว่าในพืชมีเมล็ดนะครับก็จะเป็น apical meristem เป็นกลุ่ม meristematic tissue ที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากเนาะและกลุ่มเซลล์เหล่านี้ก็จะแบ่งตัวนะเคลื่อนตัวเองไปเป็นเซลล์ในโปรโตเดิร์มนะครับกราวเมริสเตมแล้วก็วาสคิลาร์แคมเบียมพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อทั้ง3ระบบเนาะแต่ในกลุ่มlower plant อย่างพวกเฟิร์นนะครับหรือว่าพวกไลโคไฟต์เนี่ย apical meristem ของมันมีแค่เซลล์เดียวเหมือนที่ผมพูดไปแล้วเนาะเรียกว่าเป็น initial cell นะครับคือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเพียงเซลล์เดียวเท่านั้นเวลาแบ่งเซลล์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ข้างเนาะแบ่งออกเป็น2ข้างเนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนที่พูดถึงเรื่องรากใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในเฟิร์นนะครับในเฟิร์นบางกลุ่มอย่างพวกกลุ่มเฟิร์นบกที่เรารู้จักกันดีเนาะอันเนี้ยเซลล์ของมันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆรูปเลนส์นะครับเป็นรูปเลนส์2ฝั่งแบบนี้นะครับเวลาแบ่งก็แบ่งเป็น2ฝั่ง2ข้างนะครับแบ่งซ้ายขวา2ข้างแต่ในอีควิซิตัมเนี่ยเซลล์ของมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเซลล์เดียวเนาะแต่เซลล์ของมันเนี่ยคล้ายๆกับรูปพีระมิดนะครับมี3แฉกเป็นหน้าตัดแบบพีระมิดเนาะมี3แฉกมี3ฝั่งเพราะฉะนั้นเวลาแบ่งเซลล์ก็จะแบ่งออกเป็น3ฝั่งนะครับแบ่งเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเงี้ยนะครับแบ่งเป็น3ฝั่งทำให้ลำต้นของอีควิสตัมเนี่ยเป็นทรงกระบอกได้เนาะเพราะมันมีเซลล์3ฝั่งนะครับในขณะที่เซลล์ของเฟิร์นในเซลล์ของเฟิร์นเนี่ยมันเป็นแบ่ง2ฝั่งเนาะก็แบ่งออกไป2ฝั่งปึ๊บนะครับก็เป็นลำต้นเป็นไรโซมของเฟิร์นออกมานะครับวิวัฒนาการของลำต้นเนี่ยหลังจากที่ศึกษาฟอสซิลก็พบว่าพืชกลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงก็คือพวกโคกโซเนียไลเนียเป็นพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงกลุ่มแรกนะครับที่มีความโบราณที่สุดเนาะพบตั้งแต่ประมาณช่วงดิวอเนียนเลยนะครับยุคดิวอเนียนเลยลักษณะของลำต้นพืชกลุ่มนี้ก็คือมีการแตกลำต้นใต้ดินเนาะมีลำต้นใต้ดินแล้วก็มีลำต้นเหนือดินนะครับที่มีการแตกกิ่งแบบไดโคโตมัสบรานชิ่งนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าซิมเมอร์แมนเนี่ยนะครับได้เสนอทฤษฎีนะครับทีโลมทีโอรี
ทฤษฎีเทอร์มเทอรี่ของซิมเมอร์แมนเนี่ยใช้ไลเนียเป็นโมเดลในการอธิบายเนาะซึ่งทฤษฎีของเขาพูดว่าพืชในยุคกลุ่มแรกเนี่ยพืชในยุคแรกๆเนี่ยจะมีการสร้างกิ่งอ่ะเป็น2ฝั่งคือฝั่งปลาย2ด้านเนาะเรียกว่าทีโลมนะครับกับตรงกลางเรียกว่ามีโซมนะครับซึ่งทั้งทีโลมทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีการแตกกิ่งแบบไดโคโตมัสบรานชิ่งก็คือทั้งที่เป็นด้านล่างก็คือทีโลมส่วนที่เป็นไรโซมเนาะทีโลมด้านล่างก็เป็นไดโคโตมัสบรานชิ่งทีโลมด้านบนก็ไดโคโตมัสบรานชิ่งแล้วก็มีการสร้างสปอรันเจียมเนี่ยอยู่ที่ปลายกิ่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกสุดของพืชมีเนื้อเยื่อเรียงในโลกแล้วหลังจากนี้เนี่ยทีโลมเนี่ยจะพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นโครงสร้างต่างๆของพืชนะครับแล้วตอนที่ผมอธิบายเรื่องการกำเนิดของใบเนี่ยทีโลมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากให้นักเรียนจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะครับเราจะต้องใช้ทฤษฎีทีโลมของซิมเมอร์แมนเนี่ยอธิบายการกำเนิดใบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กันก็ตามในครั้งนี้เราจะพูดถึงการวิวัฒนาการของลำต้นเท่านั้นเนาะในยุคต่อมานะครับก็พบว่ามีฟอสซิลของพืชอีกกลุ่มนึงคือพืชกลุ่มที่สกุลคาราไมเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพวกหญ้าถอดปล้องเนาะอีควิซิตัมนะครับก็พบว่าเฟิร์นกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นเฟิร์นกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะมีลำต้นขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นแบบทรีไลค์เลยเป็นเฟิร์นที่เป็นไม้ต้นในยุคนั้นเลยเนาะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับเฟิร์นในกลุ่มต่อมาเนี่ยที่มีไม้ต้นขนาดใหญ่เลยอย่างเช่น Archaeopteryx เนาะกับ Cordaites เนี่ยพบว่ามีการสร้าง secondary growth ด้วยนะครับถึงแม้ว่า secondary growth ของมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับพืชดอกในปัจจุบันแต่ว่าก็พบว่ามีการพัฒนาของ Vascular Cambium ขึ้นมาเช่นกันเนาะArchaeopteryx เนี่ยหรือที่เรียกว่า Progymnosperm เนาะ Archaeopteryx เนี่ยเป็นพืชที่คล้ายๆกลุ่มเฟิร์นกลุ่มแรกที่มีการสร้างสโตวิลัสนะครับแต่ว่าเป็นลำต้นขนาดใหญ่การแตกกิ่งเนี่ยรูปแบบการแตกกิ่งของพืชเนี่ยพบอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเนาะอย่างเช่นแบบที่เป็นไดโคโตมัสบรันชิ่งเนาะก็คือแตกออกเป็น2ข้างเท่ากันนะครับแตกกิ่งออกเป็น2ข้างเท่ากันแบบที่เรียกว่าเป็นซูโดโมโนโพเดียลคือว่ามันเริ่มต้นจากการแตกกิ่ง2ข้างเท่ากันนี่แหละเป็นไดโคโตมัสบรันชิ่งแต่ว่ากิ่งนึงเนี่ยนะครับกิ่งนึงเนี่ยเจริญดีกว่าอีกกิ่งหนึ่งเนี่ยเจริญได้ไม่ดีเท่าเห็นปะมันก็เลยกลายเป็นมีโดมิแนนต์บรานช์ขึ้นมาเหมือนกับจะเป็นโมโนโพเดียลนะครับเหมือนกับจะเป็นโมโนโพเดียลแต่ว่าไม่ได้เป็นโมโนโพเดียลจริงๆก็เลยเรียกว่าเป็นซูโดโมโนโพเดียลอันเนี้ยเจอในพวกซีราเจเนล่านะครับพืชสกุลซีราเจเนล่าเนาะพืชสกุลซีราเจเนล่าหรือเป็นไลโคไฟต์เนาะเป็นพืชกลุ่มที่มีการแตกกิ่งแบบซูโดโมโนโพเดียลนะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาดูในแล็บละกันเนาะเดี๋ยวจะเอาต้นซีราเจล่าไปให้ดูนะครับว่ามันมีการแตกกิ่งแบบซูโดโมโนโพเดียลยังไงนะครับสำหรับพืชมีเมล็ดนะส่วนใหญ่นะครับหรือตั้งแต่เฟิร์นขึ้นไปเนี่ยก็มักจะมีลำต้นแบบเป็นโมโนโพเดียลก็คือมีลำต้นหลักนะฮะแกนหลักอยู่นะครับเป็นลำต้นหลักขึ้นไปเพราะมีเทอร์มินอลบัดหรือว่ามีเอพิคอลโมเลสเตมอยู่ตรงปลายเนาะทำให้เนื้อเยื่อเจริญมันทำให้ลำต้นมันยืดยาวออกไปนะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งมาจากตรงซอกใบเนาะมีการแตกกิ่งออกมาจากตรงซอกใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดกำเนิดของ lateral branch เนี่ยจะไม่เหมือนกับในซูโดโมโนโพเดียลหรือไม่เหมือนกับไดโคโตมัส branching ที่แตกมาจากตรงปลายเนาะนะตรงเนี้ย lateral branch มาจากตรงซอกใบใช่ไหมล่ะมาจากตรงlateral bud ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดกำเนิดของกิ่งใน monopodial branching เนี่ยก็เลยไม่เหมือนกันกับใน dichotomous branching นะครับนอกจากนี้ก็พบว่าบางครั้งในพืชบางกลุ่มเนาะในพืชที่มี monopodial บางกลุ่มเนี่ยก็ยังมีการเจริญเป็นช่วงๆเนาะอย่างเช่นในไลโซมของพวกขิงข่าเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาออกไปเป็นลำต้นเดี่ยวตรงๆใช่ไหมแล้วก็มีการแตกเหมือนแตกกิ่งยาวต่อไปอีกนะครับเนี่ยคือนั่นเองดูตรงนี้เป็นปลายเนาะเป็นปลายของลำต้นแต่ว่า
มันปลายมันหยุดเจริญเติบโตเนาะมันก็มีการแตกกิ่งยาวออกไปตรงนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยทำให้มันการเจริญของลำต้นเนี่ยเหมือนกับเป็นต่อนๆเป็นช่วงๆเนาะแบบนี้จะเรียกว่าเป็น Sympodial Unit นะครับเป็น Sympodial Unit หรือว่าเหมือนในภาพด้านล่างก็เหมือนกันเป็น Sympodial Unit เหมือนกันเนาะก็คือเนื้อเจริญส่วนปลายตรงนี้มันเหมือนกับมันไม่แอคทีฟนะครับมันก็สร้างแลเทอรัลบัดยาวต่อไปนะแต่กิ่งยาวไปเรื่อยๆนะครับทำให้ลำต้นสูงขึ้นแต่ว่าเกิดจากการแตกกิ่งด้านข้างเนาะยาวขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นซิมโพเดียลนะครับนี่เจอในพืชบางกลุ่มนะครับสำหรับการวิภาคศาสตร์ของพืชเนาะของลำต้นพืชดอกนะครับก็ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยการวิภาคศาสตร์ของพืชของลำต้นเนี่ยชัดเจนนะครับค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนโดยส่วนใหญ่เนี่ยลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็ในระยะปฐมภูมิเนาะ primary growth เนี่ยก็มักจะมี vascular bundle เป็นวงๆนะครับเป็นมัดแยกจากกันชัดเจนเนาะมี vascular bundle แยกจากกันชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่เนาะแล้วก็มักจะมี vascular bundle เรียงตัวเป็นวงเดียวนะครับมักจะมี vascular bundle เรียงตัวเป็นวงเดียวนะเจอในพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่นะบอกไว้ก่อนนะครับนี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่มักจะเจอ Vascular Bundle เรียงตัวเป็นวงเดียวแต่มันก็มีมัดท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงคู่บางกลุ่มนะที่มันจะเจอหลายวงเหมือนกันนี่อันนั้นจะเป็นแบบ Anomalous Anatomy เนาะเป็นไกด์ภาคศาสตร์แบบที่ไม่ปกตินะครับสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมัดท่อลำเลียงก็มักจะพบหลายวงเนาะกระจายตัวอยู่ในลำต้นนะครับบางคนก็บอกไม่เป็นระเบียบแต่ว่าถ้าเรียนดูดีๆจริงๆมันก็เป็นระเบียบอยู่นะเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นวงๆหลายๆวงนะครับซ้อนๆกันอยู่นะครับเป็นวงๆหลายวงซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากในพืชใบเลี้ยงคู่เนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคือว่าถึงแม้ว่ามันจะเรียงเป็นหลายๆวงยังไงก็ตามนะนั่นจะเห็นนะครับว่าไซเลมของบันเดิลเนี่ยก็มักจะหันเข้าด้านในเสมอนะโฟลเอมก็จะหันออกด้านนอกเสมอนะครับเนี่ยอันนี้คือโฟลเอมนะครับนี่คือไซเลมไซเลมจะหันเข้าด้านในหันเข้าด้านตรงกลางลำต้นนะครับนี่คือไซเลมเนาะอันนี้คือโฟลเอมนะครับทิศทางของมันก็จะเรียงแบบนี้เสมอนะครับในลำต้นของพืชบางชนิดเนี่ยเช่นพืชที่อยู่เจริญเติบโตในน้ำหรือเจริญเติบโตในที่ชื้นแฉะเนี่ยนะก็มักจะมีการพัฒนาส่วนของเนื้อส่วนของแอเรนไคม่าขึ้นมาเนาะอย่างเช่นในภาพตรงนี้ A นี่คือ air space ที่เกิดจากแอเรนไคม่าที่พัฒนาในชั้นคอร์เทกซ์เนาะอาจจะเกิดจากการสลายของเซลล์ก็ได้หรือเกิดจากการฉีกขาดของบริเวณintercellular space ก็ได้เนาะคือเซลล์ผนังเซลล์ที่อยู่ติดกันมันฉีกออกจากกันก็ทำให้เกิดเป็น air space ขึ้นได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นlysogenous cavity หรือว่าที่ sogenous cavity อย่างที่ผมเคยสอนไปแล้วในสัปดาห์แรกๆนะครับในรากในลำต้นของพืชบางชนิดเนี่ยก็พบว่ามี hypodermis ด้วยคือ hypodermis เป็นเนื้อเยื่อของ cortex นะครับเป็นเนื้อเยื่อพื้นเนาะที่อยู่ใต้ชั้นของ epidermis นะครับซึ่ง hypodermis เนี่ยก็มักจะมีหน้าที่ที่พิเศษอาจจะช่วยในการสะสมน้ำสะสม อาหารอะไรหลายอย่างเนาะคือมันมักจะเป็นเซลล์ที่แตกต่างจากชั้นคอร์เทกซ์อื่นๆนะครับแต่ว่าไม่ได้พัฒนามาจากโปรโตเดิร์มเนาะพัฒนามาจากกลางมีริสเต็มก็เรียกว่าเป็นไฮโปเดอร์มิสนอกจากนี้ในใบของพืชหลายๆชนิดเนี่ยไฮโปเดอร์มิสก็สามารถที่จะช่วยสะสมน้ำได้เช่นกันอย่างในภาพนี้ภาพ G เนาะในใบของพวกพืชกลุ่มบิโกเนียอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีขนาดมีไฮโปเดอร์มิสขนาดใหญ่ช่วยสะสมน้ำได้ด้วยนะครับในลำต้นของพืชหลายๆชนิดเช่นในพวกพืชวงถั่วเนาะพิสตรงกลางเนี่ยก็มักจะสลายไปกลายเป็นแอร์สเปซขึ้นนะเรียกว่าอะทอนพิสนะครับเรียกว่าทอนพิสก็คือเกิดจากการสลายของเนื้อเยื่อแพลนไคม่าในพิสนะครับทำให้เกิดเป็นแอร์สเปซขนาดใหญ่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่นะครับสำหรับในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการพัฒนาของ secondary growth เนาะเป็นพัฒนาในระยะเจริญระยะ
ทุติยภูมินะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างวาสคิล่าแคมเบียมการสร้างวาสคิล่าแคมเบียมเนี่ยมีได้ด้วยกัน3แบบนะครับใหญ่ๆแบบแรกก็คือแบบที่เป็นวาสคิล่าบันเดิลเนี่ยในระยะไพรมาริโกสมีวาสคิล่าบันเดิลแยกกันเป็นวงเนาะวาสคิล่าบันเดิลแยกกันเป็นวงแบบนี้นะครับแยกกันเป็นวงแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่สร้างวาสคิล่าแคมเบียมเนี่ยเซลล์วาสคิล่าแคมเบียมที่พัฒนาขึ้นมาในวาสคิล่าบันเดิลคือเซลล์ที่มาจากโปรแคมเบียมเดิมอันนี้จะเรียกว่าฟาสคิล่าแคมเบียมนะครับฟาสคิล่าแคมเบียมเนี่ยจะพัฒนามาจากโปรแคมเบียมที่อยู่ในวาสคิล่าแคมเบียมเดิมอันนี้เรียกว่าฟาสคิล่าแคมเบียมส่วนเนื้อเยื่อเพลนไคมาที่อยู่ระหว่างวาสคิล่าบันเดิลตรงนี้ก็พัฒนาไปเป็นอินเตอร์ฟาสคิล่าแคมเบียมนะครับเนี่ยตรงนี้นะเป็นอินเตอร์ฟาสคิล่าแคมเบียมก็คือเป็นเนื้อเยื่อวาสคิล่าแคมเบียมที่พัฒนามาจากเนื้อเยื่อเพลนไคมาที่อยู่ระหว่างวาสคิล่าบันเดิลเนาะเพราะฉะนั้นแบบที่1เนี่ยก็คือมีการพัฒนาส่วนของฟาสคิล่าแคมเบียมและอินเตอร์ฟาสคิล่าแคมเบียมผมแทนด้วยตัว i นะนี่คือ i เป็นอินเตอร์ฟาสคิล่าแคมเบียมส่วนตัว v ก็คือไอตัว f ละกัน f f เป็นฟาสคิล่าแคมเบียมนะครับทั้งฟาสคิล่าแคมเบียมแล้วก็อินเตอร์ฟาสคิล่าแคมเบียมเนี่ยจะพัฒนารวมกันกลายเป็นวาสคิล่าแคมเบียมเต็มวงเนาะทำให้สร้างเป็น secondary growth secondary xylem secondary phloem เต็มวงนะครับเหมือนในรากเลยเนี่ยลำต้นเนี่ยก็จะสร้าง secondary xylem กับ secondary phloem เนี่ยเป็นวงเดียวนะพอมันสร้างเป็น secondary xylem กับ secondary phloem เป็นวงเดียวเนี่ยมันก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นvascular cylinder นะไม่ได้เรียกว่าเป็น bundle อีกต่อไปแล้วนะเป็น cylinder เพราะว่ามันเป็นวงเดียวละก็จะเรียกว่าเป็นไซลินเดอร์ส่วนแบบที่2นะครับแบบที่2ตรงกลางเนี่ยแบบตรงกลางเนี่ยคือตอนที่เป็น primary growth เนี่ยมันเป็น vascular cylinder อยู่แล้วนะครับตอนที่เป็น primary growth เนี่ยมันเป็น vascular cylinder อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มี vascular bundle แยกๆกันเนาะตอนที่มันพัฒนา vascular cambium มันก็ไอตรง procambium ก็พัฒนาไปเป็น vascular cambium เลยนะครับมันก็ไม่มี interfascicular cambium ไม่มี fascicular cambium มันก็มีแต่ vascular cambium เลยเป็นอันเดียววงเป็นทั้งวงเนาะส่วนแบบที่3เนี่ยมักจะเจอในพืชไม้เลื้อยนะครับเป็นพวกแบบไม้เลื้อยอันเนี้ยก็คือมีจะเห็นว่ามี vascular bundle ชัดเจนเนาะตอนที่เป็น primary growth ก็มี vascular bundle ชัดเจนแต่ว่าตรงบริเวณที่เป็นinterfascicular cambium คือตรงเนี้ย interfascicular cambium เนี่ยจะสร้างแค่เป็นเนื้อเยื่อพื้นนะครับเป็น ray เป็น vascular ray หรือว่าเป็น pith ray นะครับทำให้ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงตรงนี้นะ interfascicular cambium เนี่ย interfascicular cambium เนี่ยจะสร้างไปเป็นเนื้อเยื่อพาเรนไคมาเท่านั้นหรือที่เรียกว่าเป็นพิสเรย์เนาะอันนี้ก็เลยทำให้รูปร่างหน้าตาของวาสคิล่าของบันเดิลของมันเนี่ยยังคงชัดเจนอยู่ไม่ได้ต่อกันเป็นวงเนาะไม่ได้ต่อกันเป็นไซลินเดอร์นะยังคงมีวาสคิล่าบันเดิลแยกกันอยู่เพราะว่ามีพิสเรย์นะมีพิสเรย์ตรงเนี้ยนะครับแทรกระหว่างแต่ละบันเดิลอยู่ก็คิดได้ง่ายๆว่าการที่มันมีพิสเรย์เนี่ยนะครับแทรกอยู่เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเพราะว่าพวกนี้เป็นพวกไม้เลื้อยเนาะต้องยึดเกาะไปตามลำต้นของพืชอื่นเนาะอย่างเช่นพวกชิงช้าชาลีพวกบอระเพ็ดอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม้เลื้อยแต่ว่าเมื่อมี secondary growth เนี่ยก็ทำให้เนื้อไม้เนี่ยมีความทำให้ลำต้นมีเนื้อไม้เนาะมีความแข็งแรงมากขึ้น
ว่าตอนระยะ primary growth แต่ด้วยความที่ว่ามันต้องเกาะพืชอื่นอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันแข็งเกินไปไม่มีความยืดหยุ่นเงี้ยมันก็จะลำบากมันก็เลยมีการวิวัฒนาการสร้างเป็นพิษเรขึ้นมานะครับทำให้มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าการที่มันสร้างเป็นวาสคูลาร์ซิลินเดอร์เป็นวงเดียวเหมือนในพืชที่เป็นไม้ต้นทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิวัฒนาการของพืชกลุ่มนี้สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่บางกลุ่มขอโทษสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางกลุ่มนะครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มพวกเข็มกุดันเนาะพวกวาสนาพวกดาเซนานะครับพืชสกุลเนี้ยก็จะมีการสร้าง secondary growth ได้เช่นกันโดยพบว่ามันมีการพัฒนานะครับเนื้อเยื่อเจริญขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงบริเวณที่อยู่ระหว่างคอร์เทกซ์เดิมเนี่ยนะครับตรงนี้เนื้อเยื่อเจริญกลุ่มนี้จะมีการแบ่งเซลล์ออกไปด้านนอกเป็น secondary cortex นะเซลล์ที่แบ่งไปด้านนอกเนี่ยสร้างเป็น secondary cortex ส่วนเซลล์ที่แบ่งเข้าไปด้านในเนี่ยจะกลายเป็นvascular bundle ใหม่นะครับท่านสังเกตไหมครับว่าตอนที่เป็น primary growth เนี่ยมันก็มี vascular bundle อยู่แล้วตรงนี้เห็นปะมี vascular bundle อยู่ตรงนี้อยู่แล้วหน้าตา vascular bundle ใน primary growth เนี่ยจะมีphloem อยู่ด้านนอกมี xylem อยู่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูใน secondary growth เนาะเราจะพบว่าvascular bundle ที่สร้างขึ้นมาใหม่จากตรงเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบที่มีไซเลมเนี่ยล้อมรอบโฟลเอมอยู่ตรงกลางอันนี้คือโฟลเอมเนาะมีไซเลมเนี่ยอันนี้คือไซเลมนะครับมีไซเลมล้อมรอบเลยใน textbook เขาเรียกว่าเป็นแบบ amphivasal เนาะนะครับซึ่งแตกต่างจากในระยะ primary growth เห็นปะ primary growth จะมีโฟลเอมกับไซเลมอยู่ตรงข้ามกันนะครับแต่ในระยะ secondary growth เนี่ย vascular bundle ของมันจะมีไซเลมล้อมรอบ phloem เอาไว้ก็เพื่อที่ทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็สังเกตว่า vascular bundle ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในระยะ secondary growth ก็มีความหนาแน่นมากนะครับก็เลยทำให้ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับมากขึ้นเป็นลำต้นนะครับแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าด้วยรูปแบบการสร้าง secondary growth แบบเนี้ยมันก็เลยไม่เหมือนกับที่พบในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับไม่เหมือนกับที่พบในพืชใบเลี้ยงคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น secondary growth เหมือนกันมีการสร้างเนื้อเยื่อเจริญเหมือนกันแต่ด้วยรูปแบบการสร้างแบบเนี้ยนะครับการสร้างที่แตกต่างจากพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันก็สามารถตีความได้ว่าการวิวัฒนาการของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มนี้ที่สร้างsecondary growth เนี่ยมีจุดกำเนิดไม่เหมือนกับในพืชใบเลี้ยงคู่ครับเป็น convergent evolution เนาะมีจุดกำเนิดคนละจุดกันมีไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันกับพืชใบเลี้ยงคู่นะครับก็คือมีการวิวัฒนาการคนละจุดกันเป็น convergent evolution อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้คิดเนาะว่าการวิวัฒนาการของพืชในพืชดอกนะครับมีความหลากหลายมากนะครับพืชดอกมีความหลากหลายมากถึงแม้ว่าบางโครงสร้างจะเหมือนการมีการสร้าง secondary growth เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพืชคนละกลุ่มกันเนาะโมโนคอร์ดกับพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นยูไดคอร์ดเนี่ยก็แยกกลุ่มกันนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิวัฒนาการก็ต่างฝ่ายต่างแยกวิวัฒนาการกันไปนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากข้อมูลไว้เท่านี้เดี๋ยวเรามาทำแลบกันนะครับในสัปดาห์ต่อไปเมื่อเรามาเรียนโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ